ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาหลังเที่ยงคืนหลายคนอาจกำลังนอนหลับสบายอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆแต่เป็นเวลาที่คนบางกลุ่มต้องรีบตื่นลุกออกไปทำงานดึกๆแบบนี้กรีดยางได้น้ำยางดีนักคนสวนยางต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะดึกๆเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองต้องตื่นออกมากรีดยางแล้วยิ่งถ้ามียางมากหรือมียางแปลงใหญ่ยิ่งต้องตื่นเร็วน้ำยางจะออกดีในช่วงที่อากาศเย็นถ้าอากาศร้อนลมพัดน้ำยางจะหยุดไหลและจับตัวเร็วทำให้ได้น้ำยางน้อยนี่เป็นเหตุให้กรีดยางตอนเช้าไม่ได้ต้องไปตั้งแต่หลังเที่ยงคืนกันเป็นส่วนใหญ่อาชีพทำสวนยางไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดชีวิตที่ต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นแต่ดึกทุกวันไม่ใช่เรื่องสนุกต้องเดินกรีดยางไปจนเกือบเช้าเสร็จแล้วถ้าไม่เอาน้ำยางไปขายก็ต้องเอามาทำแผ่นกว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงวันได้นอนอีกทีก็ช่วงบ่ายหรืออาจไม่ได้นอนเลยเพราะมัวแต่เอาเวลามานั่งรับมีดกรีดยางให้คมกริบเพราะถ้ามีดไม่คมก็กรีดยางไม่ได้น้ำยางจะออกไม่ดียางพารามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้บริเวณลุ่มน้ำอเมซอนโดยชาวพื้นเมืองในอเมริกาใต้และอเมริกากลางรู้จักใช้ประโยชน์จากยางพารามาตั้งแต่ก่อนคริสตศตวรรษที่15จนกระทั่งเมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินทางไปอเมริกาครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1493ยางพาราจึงเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโลกต่อมามีการปลูกยางพารากันมากขึ้นในอเมริกาใต้และพบว่าพันธุ์ยางที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ Hevea Brasiliensis โดยมีศูนย์กลางการซื้อขายยางอยู่ที่เมืองพาราเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบราซิลและด้วยเหตุนี้เองต้นยางจึงได้รับการขนานนามว่ายางพาราพาราต้นแรกถูกนำมาปลูกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2442ที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังโดยพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีซึ่งเป็นเจ้าเมืองตรังในขณะนั้นและทุกวันนี้ยางพาราได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางมากกว่า20ล้านไร่และพื้นที่กรีดยางมากกว่า15ล้านไร่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรกว่า6ล้านคนก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมกว่า 80,000 คนและยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศของประเทศอีกด้วยไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดของโลกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พุทธศักราช2534ทำรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืนปีละไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาทแต่อุตสาหกรรมผลิตยางพาราของประเทศไทยในปัจจุบันทำโดยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ทำให้คุณภาพยางไม่สม่ำเสมอมีความปรวนแปรสูงใช้แรงงานคนมาก
อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมัยก่อให้เกิดปัญหามลพิษสูงทั้งกลิ่นกรดสารพิษและอนุมูลโลหะที่ส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเองอุตสาหกรรมที่ผลิตยางธรรมชาติพวกยางผ่านยางแท่งน้ำยางข้นนะครับอุตสาหกรรมตรงนี้ก็มีปัญหาอยู่ในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบนะแล้วก็คุณภาพของยางที่ผลิตเนี่ยมันยังไม่ค่อยคงที่มันยังไม่ค่อยสะอาดสกปรกจะต้องแก้ไขซึ่งปัญหาก็คือว่าคนตรงนี้พวกเกษตรกรเนี่ย190เนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนกันนะ190ก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กนะครับปัญหาก็คือคุณภาพก็อาจจะยังไม่ค่อยดีกลุ่มของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ที่สำคัญก็คือยางล้อรถยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางเช่นพวกถุงมือถุงยางอนามัยเส้นได้ยางยืดพวกนี้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องวิจัยพัฒนาเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติของไทยใช้เทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมัยใช้แรงงานคนสูงใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำก่อให้เกิดมลพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติให้ทันสมัยขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งของนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทยให้แข่งขันได้เราพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าตีนเทคโนโลยีทำให้ลดปัญหาเรื่องมลพิษลดการใช้พลังงานซึ่งลดการใช้แรงงานคนซึ่งของพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องเมืองไทยต้องพัฒนาขึ้นเพราะว่าต่อไปเราจะมีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องพลังงานสูงขึ้นแพงขึ้นฟืนที่มาใช้อบยางมันก็แพงขึ้นเป็นต้นนะฮะวันสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือไปช่วยมองไปนั้นอนาคตแล้วก็เอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้โรงงานเนี่ยมันสะอาดขึ้นเดินเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เหม็นไม่สกปรกนะครับมันก็จะส่งผลดีกับประเทศไทยในแง่ที่ว่าถ้าเกิดต่างชาติเข้ามาเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นว่าโรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานที่สะอาดใช้เทคโนโลยีเขียวคุณภาพออกมาก็จะดีขึ้นด้วยส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ที่ทำไปก็คือที่เราถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยอย่างคลาส3ที่เรากำจัดขี้แป้งเราก็เอายางกลับมาใช้ได้นะฮะ 30% อย่างเงี้ยฮะทำให้เขามีสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางขึ้นมาได้นะครับการปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดลดการใช้แรงงานคนลดการใช้พลังงานใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้นลดการใช้สารเคมีอันตรายจะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพการแข่งขันของยางธรรมชาติไทยในตลาดโลกช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหา
หอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะครับเจอแล้วอ้าวนี่เกือบอดเอานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งนึงพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับกับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะครับ Science Guide นำคุณผู้ชมและคุณเอนะครับมาอยู่กันที่นครเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวที่เรารู้จักกันดีครับการเปิดหน้ายางและกรีดยางต้องอาศัยความประณีตและความชำนาญเป็นพิเศษมิฉะนั้นคมมีดกรีดยางจะบาดลึกเข้าไปในเนื้อต้นยางทำให้อายุการให้น้ำยางของต้นยางสั้นลงหรือหากกรีดตื้นเกินไปก็จะทำให้ได้น้ำยางน้อยการกรีดยางต้องมีวันพักให้ต้นยางด้วยคือกรีดวันเว้นวันหรือ2วันเว้นวันถ้ากรีดทุกวันจะทำให้ต้นยางโทรมและผลิตน้ำยางน้อยลงและถ้าเป็นหน้าฝนก็จะกรีดยางได้น้อยลงน้ำยางเนี่ยจะถูกกรีดตอนกลางคืนแล้วก็เก็บในตอนเช้าแล้วก็รวบรวมน้ำยางมาส่งให้กับแม่ค้าคนกลางจากนั้นแม่ค้าจะต้องเอาน้ำยางมาวัดเปอร์เซ็นต์ชั่งน้ำหนักแล้วก็กำหนดราคาตามที่โรงงานให้ราคามาก่อนที่จะส่งน้ำยางไปยังโรงงานเนี่ยต้องรักษาสภาพของน้ำยางใหอยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวก็ต้องใส่แอมโมเนียแล้วก็ยาสารกันบูดที่เรียกว่ายาขาวน้ำยางสดหลังกรีดจากต้นยางจะคงสภาพเป็นน้ำยางอยู่ได้เพียงระยะเวลาสั้นประมาณ 3-6 ชั่วโมงเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียโดยส่วนประกอบในน้ำยางเป็นอาหารทำให้เกิดกรดอินทรีย์เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้น้ำยางรวมตัวกันเป็นก้อนบูดเน่ามีกลิ่นเหม็นจึงต้องมีการใส่สารรักษาสภาพการเก็บรักษาและการขนส่งซึ่งสารรักษาสภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือแอมโมเนียแต่แอมโมเนียระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรงมากเมื่อระเหยสู่บรรยากาศก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อคนได้หากสูดดมเป็นเวลานานการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเพื่อไม่ให้น้ำยางบูดต้องใช้แอมโมเนียในปริมาณมากหรือหากต้องการใช้แอมโมเนียน้อยจะต้องใช้ร่วมกับสารซิงค์ออกไซด์และสารเทตราเมทิลไทยูรัมไดซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเพื่อรักษาสภาพน้ำยางนี้จึงได้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสารรักษาสภาพยางชนิดใหม่ชื่อว่าแท็บซึ่งเป็นสารที่รักษาสภาพน้ำยางแทนแอมโมเนียใช้รักษาสภาพน้ำยางสดและน้ำยางข้นทำให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารแท็บก็จะลดปัญหาเรื่องกลิ่นของแอมโมเนียก็คือจะไปได้เราจะได้น้ำยางที่ไม่มีกลิ่นนะครับนอกจากนี้ก็จะไม่มี TMTD ในส่วนที่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งตกค้างในผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่มีซิงค์ออกไซด์ที่เป็นโลหะหนัก
ดังนั้นการใช้น้ำยางแท็บเราจะสามารถนำน้ำยางข้นที่ได้ใหม่ตัวนี้นะครับไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัยเช่นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กนะครับจากการทดสอบพบว่าเมื่อเติมสารแท็บปริมาณมากกว่า 0.3% สามารถรักษาสภาพน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลามากกว่า1เดือนซึ่งเทียบได้กับน้ำยางที่เติมแอมโมเนียปริมาณ 0.7% ลงไปและสารแท็บยังไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนแอมโมเนียและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์อีกด้วยตัวแท็บเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเกษตรกรเพราะว่าเราใช้ตัวแท็บตัวนี้แล้วเนี่ยครับวัตถุดิบที่เป็นน้ำยางสดที่กรีดมาจากต้นยางเนี่ยเกษตรกรสามารถเลือกที่จะเอาไปขายเป็นน้ำยางข้นก็ได้ขายทำยางแผ่นก็ได้ขายทำยางแท่งก็ได้ต่อไปเกษตรกรสามารถที่จะเลือกขายผลิตภัณฑ์ไหนก็ได้ที่ได้ราคาที่ดีกว่าจากการทดลองผลิตน้ำยางข้นโดยสารแท็บร่วมกับผู้ผลิตน้ำยางข้นในภาคตะวันออกภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน8โรงงานพบว่าน้ำยางข้นที่ผลิตโดยใช้แท็บมีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่เป็นพิษและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางได้ในราคาที่สูงขึ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยไปหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับเที่ยวไปพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับรายการสายไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจไปกับวิทยาศาสตร์รอบตัวเราวันนี้เราไปดูกันว่าสมุทรสงครามเขามีอะไรดีการใส่เกลือนี่ก็ถือเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะครับเพราะว่าความเค็มเนี่ย
ันดับแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงน้ำออกมาจากแบคทีเรียกับรายการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์รายการเดียวในเมืองไทยรายการนี้สายไกด์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยางพาราเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตยางพาราของสวทช.ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและการแปรรูปยิ่งขึ้นจึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มผู้ผลิตยางในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเริ่มมีการปลูกยางกันมากขึ้นจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราทางภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาและมีการปลูกกระจัดกระจายทำให้การขนส่งน้ำยางค่อนข้างลำบากและใช้เวลานานส่งผลให้น้ำยางเกิดการเสียสภาพก่อนนำไปแปรรูปจึงนิยมเก็บผลผลิตเป็นยางก้อนถ้วยและยางแผ่นแทนแต่ในช่วงที่มีปริมาณน้ำยางสดมากทำให้การแปรรูปยางก้อนถ้วยและยางแผ่นไม่ทันน้ำยางจึงเกิดการเสียสภาพเนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจึงต้องนำกลับมาขายเป็นขี้ยางในราคาถูกราคาของยางก้อนถ้วยก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำมากครับซึ่งตัวนี้แหละคือปัญหาที่เราประสบอยู่ในขณะนี้การทำยางก้อนถ้วยนะครับมีผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้น้ำกรดนะครับซึ่งมีผลต่อต้นยางนะฮะถ้าหากว่าเราทำทุกวันนะเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเข้าไปนะครับสภาพของดินก็คือลักษณะของดินที่เป็นกรดหรือก็ดินที่เรียกว่าดินตายกลุ่มสหกรณ์เจ้าของสวนยางพาราจังหวัดเชียงรายมีความสนใจที่จะนำสารรักษาสภาพน้ำยางแท็บมาใช้แทนแอมโมเนียในช่วงที่มีน้ำยางสดในปริมาณมากและต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มอื่นๆเปลี่ยนจากทำน้ำยางก้อนถ้วยมาขายเป็นน้ำยางสดแทนเนื่องจากได้ราคาที่สูงกว่าจังหวัดเชียงรายจึงเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในภาคเหนือตอนบนที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 350,000 ไร่ในจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านซึ่งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มีการปลูกต้นยางเป็นจำนวนมากคือว่าที่นี่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเราไม่สามารถนำผลผลิตที่ได้มาขายทันทีทันใดจึงต้องขนส่งน้ำยางไปแปรรูปที่ภาคใต้ทำให้น้ำยางอาจเสื่อมคุณภาพได้เนื่องจากระยะทางที่ยาวไกลหากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะสามารถทำให้ช่วยรักษาสภาพน้ำยางได้ยาวนานขึ้นค่ะกลุ่มสหกรณ์เจ้าของสวนยางพาราจังหวัดเชียงรายไม่ต้องการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตยางพาราและเห็นว่างานวิจัยนี้ใช้สารทางเลือกใหม่คือ TAPS ในการรักษาสภาพน้ำยางสดและมีความเป็นพิษต่ำกว่าแอมโมเนียรวมถึงไม่มีกลิ่นฉุนและยังคงเป็นการสร้างสังคมการผลิตยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังให้ความสนใจในเทคโนโลยีการผลิตยางแผ่นรมควันและเครื่องผลิตยางแท่งคุณภาพสูงจากน้ำยางสดที่ทางสวทช.ได้นำมาเผยแพร่แทนการผลิตยางแท่งจากยางก้อนถ้วยแบบเดิมที่มักประสบปัญหาคุณภาพไม่ดีมีความแปรปรวนและมีสิ่งสกปรกเจือปนสูงส่วนใหญ่ในภาคเหนือจะผลิตยางคับลำนะครับหรือภาษาชาวบ้านก็คือยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นยางที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับเพราะในกระบวนการทำยางคับล้ำหรือยางก้อนถ้วยเนี่ยจะมีการใส่น้ำกรดดังนั้นทางสวทช.ก็ได้รับทราบความต้องการของเกษตรกรดังกล่าวโดยได้เข้ามาริเริ่มโครงการต้นแบบซึ่งสากลเจ้าของสวนยางพาราที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายได้อาสาเข้ามาทำเป็นโรงงานต้นแบบเพื่อเป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีของสวทช.เช่นสารแท็บในขณะเดียวกันเราก็ยังมีเทคโนโลยีที่สวทช.เข้าไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทำเตาอบลมควันขนาดเล็กที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำมาทำเป็นยางแผ่นให้ได้คุณภาพ
ทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่สปทช.ตั้งใจจะนำมาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อผลิตยางเป็นคุณภาพดีซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นแล้วยังนำผลส่งไปสู่เกษตรปลอดภัยหรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเครื่องผลิตยางแท่งจากน้ำยางสดแบบต่อเนื่องจะนำไปสู่การสร้างโรงงานแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแท่งและเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูงเนื่องจากในอนาคตพื้นที่ภาคเหนือสามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิตยางแท่งส่งออกไปขายยังประเทศจีนโดยไม่ต้องส่งกลับมายังภาคกลางหรือภาคตะวันออกเป็นการลดค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งอีกทั้งยังได้ยางธรรมชาติสะอาดคุณภาพดีที่ประหยัดพลังงานอีกด้วยและนี่คือหนึ่งภารกิจสำคัญของงานวิจัยไทยที่ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพาราไทยออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ